สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาลงดันเจี้ยนใหม่นะดันเจี้ยนวงกตนาริวก่อนจะลงนะครับด้วยความที่ว่าคลิปมันเร็วผมใช้เวลาลงในทีมก็ประมาณ15-20 นาทีนะแล้วแต่ว่าลงกี่คนถ้าลง6คนก็เร็วหน่อยด้วยความที่คลิปมันเร็วนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวคุยทฤษฎีตรงนี้ก่อนแป๊บนึงแล้วพอรันคลิปไปผมพูดเสริมต่อจะได้จำได้เนาะวงกตนาริวเนี่ยมันจะเป็นเขาวงกตที่มันจะสุ่มพาเราไปตามห้องต่างๆนะครับซึ่งไม่ว่าเราจะไปที่ห้องไหนก็ตามสุดท้ายแล้วก็ไปจบที่บอสประจำชั้น1ชั้น2ชั้น3อยู่ดีดังนั้นวิ่งไปเถอะครับมันไม่มีข้อมั่วหรอกประตูไหนเปิดก็เข้าไปประตูไหนเปิดก็เข้าไปประตูไหนมันไม่ได้เปิดเราก็ไม่ต้องเข้าครับไม่ยากไม่มันก็แค่นั้นเองทีนี้เนี่ยละบอสไว้ก่อนนะเอาห้องต่างๆที่เราจะต้องเจอนะครับพอเราเข้าไปเนี่ยเราจะเจอห้องสี่เหลี่ยมที่เราจะอยู่ข้างบนแล้วต้องโดดลงล่างที่เราจะอยู่ข้างบนแล้วก็ต้องโดดลงล่างตลอดนะครับนั่นก็หมายความว่าเราต้องเข้าไปลึกลงไปเรื่อยๆทีนี้ห้องเนี่ยเป็นห้องที่มีพวกมอนสเตอร์ธรรมดาที่แค่ลงไปตีให้จบแล้วมันก็จะประตูก็จะเปิดแต่ว่ามันจะมีห้องแปลกๆที่ต้องระวังนะก็จำเอาเนาะห้องแรกที่ต้องระวังเลยคือถ้าเกิดโผล่ไปแล้วเจอปลากระเบน5-4-5ตัวกระเบนสีฟ้านะพอเราลงไปปั๊บเนี่ยกระเบนมันจะคึกคักกระโดดแล้วก็พากันมุดแล้วก็พันมาชนเราชนจนบินไปบินมาเด้งไปเด้งมาจนตายครับไม่ผ่านก็มีวิธีที่จะผ่านคือง่ายๆครับให้คนลงไปแค่คนเดียวให้กระเบนมันตกใจแล้วคนที่ลงไปคนเดียวนั้นน่ะให้มีท่าบล็อกนะครับผมใช้เป็นมาสเตอร์บล็อกเอานะแล้วก็ต้อนอ่ะก็คือพอลงไปปั๊บแล้วก็เดินมาให้กระเบนมันพุ่งมาในทิศทางเดียวแล้วกดบล็อกทีเดียวครับพอกระเบนมาชนคนบล็อกปั๊บน่ะมันจะชนแล้วมันจะติดบล็อกค้างไว้อย่างนั้นที่แล้วมันจะมีระเบิดให้เก็บอยู่ตรงกลางฉากเลยเก็บระเบิดโยนใส่กับกลุ่มกระเบนครับแล้วมันจะลอยขึ้นมาแล้วก็หงายให้เราตีถ้าเราตีทันก็จบถ้าเราตีไม่ทันเดี๋ยวมันจะมุดต่อแต่ก็หลุดเดิมครับไม่มีอะไรต่อมานะครับเสาสุ่มเข้ามาข้างในแล้วไม่เจออะไรเลยนะครับเจอเสาสุ่มอยู่4-8ต้นกดสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะประตูเปิดก็มีถ้ากดสุ่มพลาดก็มีระเบิดทั้งฉากครับใช้อมตะหลบได้ใช้ AS หลบได้เลือดลดแรงอยู่นะประมาณ1/3หรือครึ่งนึงสำหรับบางคนสุ่มเสาเจอก็ผ่านครับถ้าสุ่มไม่เจอก็มีระเบิดกับสุ่มเอามอนสเตอร์ออกมาแบบที่3กระโดดครับจัมพ์พัซเซิลกระโดดเนี่ย เวลาเจอที่เราเหมือนว่ามันแบบเฮ้ยไปยังไงวะกระโดดอันนี้ไม่ยากครับเวลากระโดดเนี่ยกระโดดให้สุดเลยนะพอกระโดดสุดปั๊บใช้ท่าเร่งความเร็วขณะกระโดดนะครับที่เรากระโดดไปแล้วกางแขนแล้วก็กดชิป W หรือว่า W view อ่ะที่เราพุ่งทะยานไปข้างหน้านะครับใช้เร่งตลอดเวลาแล้วเราจะไปถึงอีกที่นึงแต่ถ้าเกิดไปไม่ถึงเกมมันทํา NPCมาวางไว้บนจุดของเราอะทำให้เราสามารถใช้ล็อกเป้าที่ศัตรูแล้วก็ขึ้นไปบนแท่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตกเนี่ยซึ่งมีการตกแล้วล่ะตกก็ไม่เป็นไรครับถ้าตกนะแล้วตกทั้งหมดเลยฆ่ามอนสเตอร์ด้านล่างทั้งหมดแล้ววาร์ปจะโผล่มาแล้วเราก็กระโดดขึ้นวาร์ปไปต่อได้เหมือนกันแต่ถ้าบางคนตกบางคนไม่ตกคนที่ไม่ตกก็ไปยืนรออย่าเพิ่งโยกขันโยกส่วนคนที่ตกก็ตีมอนสเตอร์เอาแค่ไม่รบกวนการติดคอมแบทของเราอะแล้วก็ไปรอที่มุมขวาแล้วพอเพื่อนกดโยกขันโยกปั๊บวาร์ปก็จะโผล่รีบโดดตามมานะเพราะมันจะมีเลเซอร์สีแดงตัดเลเซอร์สีแดงตัดเนี่ยก็โดนทีเดียวตายครับแต่ก็ไม่เป็นไรลงมาชุบกันได้อยู่ดีแล้วมันก็โผล่มาแค่รอบเดียวต่อมาห้องอีกห้องนึงสำคัญทหารทารันมันจะเป็นทหารทารันเป็นบอสยืนตัวเดียวอยู่แล้วพอเราตีมไปสักพักหนึ่งมันจะซัมมอนไอหุ่นกองแก๋งที่มีน้ำหนามเป็นระยะเหมือนพวกปลาหมึกกันนะครับแล้วเราจะตีมันไม่เข้าแต่หุ่นเนี่ยมันจะมีสีแดงกับสีน้ำเงินตอนมันซัมมอนหุ่นมาเนี่ยถ้าสีไหนมีน้อยนะไล่ตีสีนั้นให้หมดแล้วก็มาตีบอสก็ผ่านครับต่อมาก้อนกลมๆห้องที่มีก้อนกลมๆตรงกลางเวลากระโดดไปตีก้อนกลมปั๊บมอนสเตอร์ทั้งห้องมันจะยิง
มันจะยิงพลังมาที่ตรงกลางใครที่ลงไปตีก็จะโดนเต็มๆก็เจ็บนะครับบางทีก็ตายเลยต่อมาบอสตัวแรกบอสวัวไม่มีอะไรมากครับบอสวัวเนี่ยตีไปเถอะจนถ้าเกิดตีช้าเนี่ยมันจะใส่บัฟแล้วมันก็จะมีประตูแดง4ด้านให้คนที่มันเล็งเนี่ยไปพามไปชนประตูแดงเขามันจะเสียบที่ประตูแดงแล้วบัฟมันจะหายนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าลงกันเยอะๆตีมาลุมมาตุ้มๆๆมันตายแล้วล่ะมันไม่ได้ออกฤทธิ์หรอกครับบอสตัวที่2บอสตัวตลกบอสตัวตลกจะยากหน่อยเพราะว่าบอสจะยืนตรงกลางพอเราตีกันปั๊บมันจะสมอนลูกมาอีก3แล้วพอตีอีกสักแป๊บนึงมันก็จะสร้างโดมลูกมันก็จะสร้างโดมบอสก็จะสร้างโดมทีนี้เนี่ยให้คนที่เป็นเหยื่อล่อก็ล่อบอสไปมันจะล่อได้ทั้งบอสล่อได้ทั้งลูกน้องนะครับก็บล็อกการ์ดอะไรไปเรื่อยทีนี้ถ้าบอสโดมสีฟ้าให้ไปยืนในโดมของลูกมันที่เป็นสีแดงถ้าบอสโดมสีแดงก็ไปยืนในโดมของลูกที่เป็นสีฟ้าพอยืนในโดมนั้นปั๊บดูสแต็กบัฟให้ดีมันจะมีสแต็กบัฟนับเขา1 2 3 4 5 7 8 9 10พอมันเต็ม10ปั๊บมันจะระเบิดโดยที่มันจะให้เวลาเรา5วินาทีในการระเบิดพอเต็ม10ปั๊บเราก็เดินดุ่มๆไปที่บอสครับแล้วเราก็ไประเบิดใส่บอสเลยตัวเราก็เจ็บบอสก็เจ็บเพื่อนๆที่ตีอยู่ก็เจ็บระวังด้วยนะแต่พอระเบิดปั๊บโดมบอสจะหายโดมบอสจะหายแล้วก็ตีบอสได้ถามว่าตีระหว่างบอสอยู่ในโดมได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าดาเมจโดนแค่ 10% จากที่ควรจะเป็นพอโดมแตกตีบอสได้ก็ผ่านครับถ้าเกิดตีช้าไปบอสสร้างโดมมาใหม่ก็ทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆผ่านเหมือนกันซื้อหัวใจไว้ด้วยนะครับบอสชั้น3นะครับเป็นฟูจินก็ไม่มีอะไรมากครับมันตีไปทางไหนก็หลบไปอีกทางนึงมันมีท่าที่มันจะเตะเป็นพายุอัดใส่คนล็อกเป้าอันนี้ก็การ์ดไว้นะครับพอฟูจินตายไลจินจะมาชุบฟูจินแล้วก็จะออกมาเป็นแท็กทีมคู่กันไม่แนะนำนะไม่แนะนำให้1คนแทงค์2ตัวนะครับไม่ไหวเพราะว่ามันคอมโบกันไม่เวิร์คดังนั้นให้มีทีมนึงรับหน้าที่อีกตัวนึงทีมนึงรับหน้าที่อีกตัวนึงนะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับแมคานิกของบอสไม่อธิบายแล้วกันเดี๋ยวดูจากคลิปที่ผมสู้เมื่อมีแค่เงื่อนไขอย่างเดียวคือต้องให้ฟูจิงกับไลจินตายในเวลาไล่เรียกกันนะไล่เรียกกันคืออย่าให้เกินสิบวิอ่ะถ้าตัวหนึ่งตายอีกทีไม่เกินสิบวิอีกตัวหนึ่งต้องตายนะงั้นก็แค่นี้ครับไปชมคลิปต่อเลยเข้ามาถึงแล้วนะครับจะมีเสาสีต้นให้กดเพื่อไปยังห้องถัดไปกดเลยครับไม่มีอะไรไม่มีกับดักทุกอย่างเลยห้องทุกห้องจะสุ่มนะครับเข้ามาบางทีจะไม่เหมือนกันนะถ้าเจออัลเกอร์ไรท์ก็คือเหมือนยามเข้าประตูครับไม่มีอะไรตีทิ้งแล้วไปต่อโซชิลที่นี่จะมี2แบบนะเป็นป้องกันเขาวงกฎกับโซชิลเขาวงกฎห้องต่อมาก็เจออะไรก็ตีครับเจออะไรก็ตีแล้วก็ไปต่อเสริมเลยนะเสริมเลยอันนี้เสริมนิดนึงถ้าในความสำเร็จเนี่ยมันจะมีความสำเร็จที่เป็นพลังโจมตีใช่ไหมที่เรายังไม่เคยเปิดได้นะครับมันคือความสำเร็จจากการลงดันเจียนวงกฎนาริวนะอันนี้ไงก้อนกลมที่ผมบอกอันนี้ผมเปิดบาเรียไว้ไม่งั้นตายเพราะไอ้พวกนี้ยิงเม็ดละ 2,000 พอวงกลมมาระเบิดปั๊บห้องมันก็จะเปิดไปต่อได้เลยนะไม่ต้องเคลียร์ลงนาริวลงวงกลมนาริวครบ10รอบนะครับเปิดความสำเร็จพลังโจมตีเพิ่มขึ้น3นะในห้องเหล่านี้นะครับถ้ามันมีตัวมอนเตอร์ซ้ำๆกันเยอะๆเนี่ยมันจะมีตัวคีย์ตัวนึงถ้าหาเจอนะกดตีแค่ตัวคีย์ห้องก็เปิดแล้วแต่ถ้าหาไม่เจอก็กวาดครับกวาดตูมๆโคมๆไปเดี๋ยวมันก็อยู่ในนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็ตายอ
อันนี้ห้องเสาที่ผมบอกนี่มันไม่รู้นะครับว่าจะเสาไหนมันจะเป็นเสาที่ถูกต้องนะครับก็ต้องสุ่มไปอันนี้สุ่มผิดนะครับเจอมอนสเตอร์สุ่มผิดเจอระเบิดนะครับเห็นดาเมจเนาะเลือดลดกันเยอะสุ่มถูกประตูเปิดครับไปต่อคราวนี้โยกคันโยกครับแล้วมันก็จะสุ่มมอนสเตอร์มาให้เราเล่นด้วยโอเคครับบอสตัวแรกวัวหลบได้ครับการโจมตีที่เป็นที่ไม่ใช่คลื่นสีแดงนะครับบล็อกได้กาดได้หลบง่ายครับรูปแบบการโจมตีมีหลายแบบครับแต่ว่าทุกรูปแบบเลยมันการ์ดได้ครับเราการ์ดได้ถ้าฆ่าเร็วมันก็จะไม่ได้ใช้ไอ้บัฟแล้วขวิดประตูแดงอย่างที่ผมบอกนะถ้าฆ่าช้าจะได้ใช้อันนี้ผมมากัน4คนอ่ะก็เกือบเหมือนกันเนี่ยครับปั๊บขึ้นมาละเนี่ยแล้วก็เป็นประตูแดงเนี่ยครับล่องเลาะต้องล่องไปชนประตูแดงแต่ว่านี้ตีมันตายก่อนก็ไม่เป็นไรจบครับชั้นแรกไปชั้น2ครับว่างๆเนาะงั้นก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโซชิลนิดนึงโซชิลป้องกันเขาวงกตนะครับมันจะมีแค่เบอร์3เบอร์1เบอร์3เบอร์5เบอร์7เบอร์8ที่มีคลิกนะนอกนั้นไม่มีส่วนโซชิลเขาวงกตจะมีคลิกแค่เบอร์1เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์7เบอร์8นอกนั้นไม่มีนะครับดังนั้นถ้าจะมิกซ์ก็ถ้ามิกซ์แล้วยังอยากมีคลิกอยู่ก็นะเอาตามที่ผมพูดไปแล้วก็ไปหาเอาแต่โซชิลเขาวงกตนะครับจำกัดแค่ใส่แค่3ชิ้นนะเพราะว่ามันไม่มีโบนัสตอน5กับ8ได้แค่มีโบนัสแค่ตอน3นี่ครับจัมพ์พัซเซิลโดดได้นะครับแต่ว่าโดดป๊อปต้องเร่งเลยนะขึ้นกลางอากาศแล้วดีดเลยไม่งั้นจะไม่ถึงนะครับถ้าไม่ดีดที่ด้านหลังกำแพงที่เรามาเนี่ยมันจะมีแท่นรองรับเสมอนะครับก็โดดแล้วก็อ้อมมาเลยโดดครั้งแรกก็ไม่ต้องกังวลครับโดดแล้วก็เร่งดีดมาเลยถึงห้องเหล่านี้ก็สุ่มวอร์ปไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรก็ดีดีไปส่วนโซชิลพวกนี้ถ้าเกิดจะใส่เต็มเซตเลยก็เป็นเน้นครับเน้นป้องกันเน้นเลือดครับเน้นป้องกันเน้นเลือดถามว่าเหมาะกับ PVP มั้ยมันก็ยังไม่ตรงประเด็นนะครับของที่เหมาะกับ PVP คือของที่มีป้องกันคริติคอลครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มาเลเซอร์นะครับเลเซอร์สีขาวๆที่เห็นนี่คอยก่อกวนนะโดนก็แค่ช็อตครับไม่มีอะไรช็อตแล้วทำให้เราเสียจังหวะเสียเลือดอีกประมาณ 2,000 ครับอ
อัลกอไรตัวนี้ก็ตีตัวกลางครับตีตัวกลางตายก็ไม่มีอะไรละแต่มันจะมีท่าพิเศษอ่ะคนที่เป็นแทงค์จะโดนมันจะทำให้หลับถ้าเสียแท็บไปแล้วครับแล้วโดนทำให้หลับก็หลับยาวเนี่ยผมหลับยาวจำพัสดุอีกครั้งครับกระโดดเร่งนะครับเห็นไหมมันจะมีมอนสเตอร์อยู่ถ้าใครมีท่าพุ่งเข้าใส่มอนสเตอร์นะครับก็พุ่งเลยมันจะวุ้บถึงเลยนะครับเป็ดมาร์ทมีแอสก็มีอาชีพอื่นผมไม่แน่ใจนะนะครับโยกคันโยกโยกคันโยกประตูก็เปิดถ้าเพื่อนตกก็จะมีมันก็จะมีดราก้อนให้จำขึ้นมาครับเอาละบอสชั้น2ครับตัวนี้ตอนผมมาเล่นกัน2คนนี่ตายกันกระจายต้องซื้อหัวใจครับเอาชัวร์ชัวร์คือเบดมาร์ทเนี่ยแทงบอสได้ดีนะครับทีนี้มันจะเสียเปรียบเสียจังหวะตรงที่ว่ากำลังแทงอยู่แล้วโดนลูกน้องมาคว้าคอพอลูกน้อง3ตัวมันจะพากันคว้าคอพอคว้าคอปั๊บมันก็จะยิงเวทใส่เราฟรีโดยที่เราไม่ได้ป้องกันตัวครับมันจะตายซึ่งตรงนี้ผมยังจับไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงคว้าคอทำไมมันถึงไม่คว้าเพราะบางทีมันก็คว้านะบางทีมันก็ไม่คว้าเนี่ยครับจะมีคนไปยืนในวงสีแดงนะครับเนี่ยครับโดนคว้าคนจะไปยืนในวงสีแดงแล้วก็เดี๋ยวจะเดินมาระเบิดบอสนะครับเดี๋ยวจะระเบิดพอบอสระเบิดปั๊บโดนแตกก็ตูมเลยครับส่วนผมก็ยังโดนคว้าคออยู่ต่อเนื่องท่านี้ครับแรงมากต้องหลบให้ทันนะครับ SS หรือไม่ก็ให้เบดมาร์ทกางปีกปกป้องหรือฟอสมาสเตอร์ใช้ท่าแช่แข็งหมูนะครับต่อให้ตีบอสแล้วคนแทงก็ยังโดนลูกน้องยิงอย่างต่อเนื่องนะต้องระวังตัวเอาด้วยเองโดมขึ้นรอบ2ครับทดสอบนะครับไปอยู่สุดห้องก็ยังโดนคว้านะครับอ่ะโอเคคนตีไปเสร็จแล้วครับจบบอสชั้น2ครับแต่เห็นมีคนบอกว่าถ้าแทงกำลังแทงลูกน้องบอสอยู่ดีแล้วมีใครที่ไม่ใช่เป็นคนแทงอ่ะไปสกิปลูกน้องลูกน้องมันจะเป็นเองครับเพื่อนคนไหนอยากลองได้นะลองไปสกิปลูกน้องบอสดูมันจะทำยังไงรัดไม่ได้นะครับรัดไม่ได้ที่เห็นผมร่อนตามทางเนี่ยเพราะมันรัดไม่ได้ครับถ้ารัดได้ผมโดดลงไปแล้วความยากของมอนสเตอร์ที่อยู่ในห้องทั่วไปนะห้องสลาฟพวกเนี้ยไม่ต่างกันนะครับชั้น1ถึง2 3ก็เหมือนกันครับเนี่ยตัวฟอร์ประตูก็อักเกอร์ไรท์หมดนะครับ
มาละกระโดดมาอีกแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจดีนะครับมันมีท่าหมัดรัวๆด้วยสวยดีเซอร์นะครับเนี่ยโดนช็อตกระโดดอีกครั้งนึงนี่อันนี้พอดีเลยตัวนี้นะครับต้องมาที่ขอบตรงนี้นะแล้วค่อยกระโดดคือเดินมาที่ชานด้านข้างนะครับแล้วค่อยกระโดดไม่งั้นถ้ากระโดดไปแล้วมันจะติดไอ้เนี่ยมันจะติดดวงไฟครับแล้วจะปรับว่าเราโดดไม่ได้กลายเป็นตกไปเลยนะนี่ครับเดินมาที่ขอบด้านข้างนะครับแล้วค่อยโดดเพื่อนผมก็ตกไป2คนน่ะรอจำถึงตรงนี้ก็ข้างหน้าห้องบอสแล้วครับทางขวานะครับมีคนหลงทางนะครับจินนะครับฟูจินยืนก่อนตัวเดียวฟูจินไม่มีอะไรมากครับมีแค่ตอนมันแกว่งเท้าอ่ะแล้วมันจะแจกวายุมันจะเตะวายุไปใส่ทุกคนเลยครับคนละดอกเจ็บนะครับโดนเป็นหมื่นเนี่ยควงเท้าแล้วเนี่ยแจกเป็นการโจมตีแบบล็อกเป้านะครับป้องกันได้ง่ายข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับบอส2ตัวนี้นะครับที่กำลังจะเจอต่อไปนี้คือห้ามน็อกดาวน์นะครับมันเกลียดการน็อกดาวน์เวลาไปน็อกดาวน์ให้ก้นมันจ้ำเบ้ามันจะโกรธครับมันโกรธแล้วมันจะกดดีดตัวขึ้นมาพร้อมกับมีกระแสลมกระแสสายฟ้าฟาดไปทั่วเลยดังนั้นเลี่ยงไว้ครับเลี่ยงไว้แล้วก็คนแทงค์นะครับคนแทงค์ต้องเกาะติดบอสนะครับถ้าคนแทงค์วิ่งหนีจากบอสจะโดนมังคว้าคอครับอันนี้ฟูจินนะเอ้ยอันนี้ไรจินนะผมไม่ได้แทงค์ฟูจินล่าง2นาทีผมแทงแต่ลายจินตัวเขียวสายฟ้าครับตัวฟ้าสายลมถ้าเป็นไปได้ดึงมันให้ออกจากห่างจากกันครับเพราะว่าตอนสู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะโจมตี AoE เป็นวงๆอ่ะแล้วมันจะแบบเดี๋ยวตัวนั้นโจมตีเดี๋ยวตัวนี้โจมตีแล้วมันจะรับมือยากครับเพราะต้องคอยถอยคอยกาดตลอดพื้นเนี่ยครับพื้นเมื่อกี้นะถ้าเกิดเสียแท็บไปแล้วโดนช็อตต่อเนื่องเลยครับ5ครั้งออกไม่ได้ราจินจะปล่อยพายุมาวุ่นวายในสนามประลองในสนามต่อสู้2นะครับฟูจินก็จะปล่อยมา2เหมือนกันก็คอยลงเอานะครับอ
เนี่ยนะผมเสียแท็บเนี่ยช็อตยาวช็อตยาวขณะต่อสู้ดูนะครับดูเลือดด้วยดูเลือดด้วยดูเลือดของทั้งสองฝั่งด้วยว่าอย่าให้มันขาดกันมากเพราะว่าต้องให้ตายในเวลาใกล้เคียงกันครับมันใช้ท่าใหญ่ครับน็อกไว้ก่อนเรื่องขัดสกิลบอสสอนไปแล้วนะครับไม่งงเนาะเรียบร้อยครับจบภารกิจโอเคมีคำถามใดสงสัยถามไว้ใต้คลิปนะครับหรือจะถามใน Facebook ก็ได้คลิปดีถูกใจติดตามกดแชร์ได้ครับขอบคุณครับ